กลับมาที่หน้าเทศบาลหนองแสงครับสระบุรีชมการถ่ายทอดสดศึก M50 พลังกับปั้นสถาโลกคู่ที่4นะครับแดงนั้นใจเพชรชัยยงยิมน้ำเงินเด่นชัยปอกอบเกื้อต่อยกันที่น้ำหนัก115ปอนด์รางวัลอาชีพเหมือนเช่นเคยครับน็อกยกนี้รับสดๆจากคุณเชิดชัยเอื้อบุญนาครับเสือ11ตัว 5,000 บาทแล้วก็สุกนันท์ปาร์คเฮียบุ้งคุณวิบูลอีก 3,000 บาทอ่ะลองดูครับใครที่เป็นแฟนของนครหลวงโปรโมชั่นจับตากางเกงสีน้ำเงินให้ดีครับเด่นชัยปอกอบเกื้อรายนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผู้จัดการนี่เป็นสุภาพสตรีสาวสวยนะครับเดี๋ยวดูให้ดีครับขวากับซ้ายนะครับใจเพชรแดงนั้นถนัดขวาในขณะที่เด่นชัยน้ำเงินชอบซ้ายครับยกแรกนี่น้องได้เอาไปเลย 5,000 นะครับนะฮะชดชัยครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับครับก็บุ้งสุกนันท์บ้างก็ 3,000 รัวคุณสาลาย 3,000 น็อกได้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องมวยไทยการกุศลในวันศุกร์ที่28โกเด้พลันชัยอดิเทพวรพันธ์คุณมานุษย์แสนพงษ์คุณชวัฒน์แสนพงษ์วงการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชิญชมมวยการกุศลที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จศรีนครินทร์84ทุ่งราบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปดูรถเหล็กกับนวพล4มนุษย์กับแลมพาร์ดแล้วก็ป้อมปืนกับประกายเพชรสี่มนุษย์กับแลมพาร์ดอีกครั้งครับแต่ว่าบนเวทีรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมนะครับจับตาดูกางเกงสีน้ำเงินครับพี่ใหญ่ชัดอายุแค่15-16เดี๋ยวดูครับเจอกับมวยเจ้าถิ่นเจ้าบ้านได้หรือไม่ได้สู้ได้หรือเปล่าวันนี้ซ้ายกับขวาหลายคู่นะครับโอ้ดึงหลบได้ครับใจเพชรซ้อมอยู่เรียนวัดเขมาพิตารามใช่เพชรชัยยงยิมหรือสิทธิ์สายทองเดิมเลยนะครับวันอาทิตย์นี้ครับดูช่องเจ็ดตั้งแต่เช้าเลยนะครับปาเกียวป้องกันแชมป์ต่อยจากมาเก๊านะครับช่วงประมาณ10โมงจะได้เห็นชลธารได้มีโอกาสชิงแชมป์แล้วก็ท้ายๆมวยไทยเกศสีเช่นเคยนี่เป็นแฟนกีฬาข่าวอำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดสระบุรีในนี้ก็จำนวนไม่น้อยครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ขอบคุณในห้างประสิทธิ์นะครับประชาครับบริษัทข้างยาตราใบห่อจำกัดยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราใบห่อบริษัทจงไทเยี่ยนมีเอียวเอียกรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้งปูซนเจียวหนังและจิวเจิ้งอีชี่เจียวหนังกานิเยเมนภาพยนตร์เรื่องเกมล่าเกมบ็อกซิ่งเจฟวาร์ท1ภาพยนตร์เรื่องเร็วทะลุเร็วและเทศบาลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีนายแห่งยังใช้มีอัดฉีดมาอีก 3,000 บาทครับเป็นรางวัลพิเศษให้เยาวชนผู้นี้ห้างเฟืองทองสระบุรีนะครับมอบให้ทั้งคู่ใครน็อกใครบนเวทีนั้นชุมพลอินทรยศครับผู้ชี้ขาดโอ้โหดูครับนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับในทีมงานของปอกอบเกื้อกางเกงสีน้ำเงินนะครับไฟที่แล้วจำได้หรือเปล่าคุณสารชัยเด็กคนนี้แหละครับเป็นดาวรุ่งเจอกับกระดูกรุ่นพี่อย่างใจเพชรอายุอานามีต่างกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูฝีมือครับเด็กคนนี้กำลังได้รับการสร้างสรรค์จากคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์16อย่างเงี้ยฮะเป็นเพชรเม็ดใหม่ครับอายุยังน้อยมากน่าจะเพชรสีเข้มๆเอาครับค่อยๆจีรนัยนะครับโอ้ยประวัติศาสตร์นั้นนครหลวงโปรโมชั่นสร้างเอาไว้แล้ว4คนนะครับแชมป์โลกใครที่เป็นแฟนของสุริยันต์19ธันวาคมครับไปที่จังหวัดสมุทรปราการก็ช่องเจสีจะถ่ายทอดให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสุริยันต์ครับโชว์ฟอร์มประทับใจจากญี่ปุ่นนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าครับ19ธันวาคมชมสุริยันต์ป้องกันแชมป์สถาบันเอเชียครับสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะถึงวันชกจริงสัก2อาทิตย์2สัปดาห์ครับแฟนๆก็ยังไม่หนีหายไปไหนครับพี่น้องชาวหนองแสงหนาแน่นครับวันนี้เดี๋ยวมีมวยไทยให้ชมอีก4คู่เอาละครับเริ่มจะเข้มข้นต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงในฐานะประธานดำเนินการจัดการแข่งขันพันจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์เสตพันธ์หรือชาวบ้านเรียกว่าท่านนายกสันครับจ่าสันครับอดีตก็เป็นยศพันจ่าอากาศเอกนะครับเอาละครับ
ดูว่าเจปูจะสั่งลุยเมื่อไหร่ครับทางด้านของเด่นชัยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเด็กคนนี้แค่16จับตาดูให้ดีครับมวยซ้ายด้วยฮะปวกโอ้โหอาแล้วครับโดนก่อนครับน้องกระดูกนั้นเป็นรองนะครับแต่ว่าหัวใจฝีมือครับพักแป๊บเดียวครับภาพช้านะครับผู้4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วนะครับในนามของบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนหลักบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 โดยคุณถาวรชมสาครประกันชีวิต AIA บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโฟมล้างหน้าพรีมโนบุลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยบริษัทประกอบออโตพาร์ทจำกัดช่องอัพรถยนต์พารากอนและรถยนต์มิตซูบิชิรวมทั้งบริษัทมาสเล็ตโอ้ยเอาละครับเครื่องติดแล้วครับเด่นชัยเด่นชัยปอกรอบเกลือไม่ใช่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับรายนี้ได้เวลาทำงานยกซ้ายเอามาแล้วครับซ้ายยาวๆอย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้เพชรอาจจะเข้มหน่อยเพชรเม็ดนี้กำลังได้รับการกีรนัยจากนครหลวงโปรโมชั่นครับเรียกว่าเพชรดำเพชรหลังเทียนในขึ้นมาครับดูครับเจ๊ปูก็สั่งลุยด้วยอ่ะวัดสักเลยครับซ้ายเดี๋ยวก็ยังเด็กๆเลยนะครับเพิ่งจะ16ย่าง17จะมีความนี่นะครับความเร็วหัวใจไหวพริบปฏิภาณต้องมาก่อนแล้วครับเหนือสิ่งอื่นใดนั้นใจต้องสู้ครับมวยนั้นอันดับแรกเลยครับใจต้องเนี้ยบแหละครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่นะครับใจเพชรสิทธิ์ชัยยงทีมงานสิทธิ์สายทองครับครับทีมเดียวกันลูกพี่นี่ชกคู่แรกเลยนะฮะสิทธิ์ชัยยงเนี่ยชนะน็อกไปก่อนเลยครับน็อกชัยยงสี่ครับน็อกนักชกจากฝรั่งเศสนะครับคู่แรกมาดูสิทธิ์ของชัยยงบ้างเอาแล้วครับโดนลุยแล้วครับเด่นชัยมาแล้วน่ารูปร่างดีเหลือเกินครับเด็กวัยต้องเติบโตเยอะครับเราต้องเสริมนะครับเสริมหมัดหน้าก็คือหมัดขวาซึ่งเป็นหมัดนำยังออกน้อยครับครับเป็นมวยหมัดซ้ายที่ต่อยหมัดเดียวต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆแต่งไปนะครับหมัดหน้าหมัดหลังเสริมเขี้ยวเสริมเล็บก็ถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างครับเน้นเรื่องของกีฬาเรื่องของการศึกษาห่างไกลยาเสพติดอย่าไปยุ่งนะครับเยาวชนยาเสพติดคนเสพตายคนขายติดคุกอย่ายุ่งกับมันแม่ยังสเต็ปเท้าเร็วครับใจเพชรลายยกแล้วอาจจะชกยากหน่อยคุณชัยทัศน์คุณสันชัยเป็นมวยซ้ายกับมวยขวานะครับคนหนึ่งขยับคนหนึ่งตั้งรับโอ้ยหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้ายกที่แล้วนะครับเป็นยกที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเด่นชัยนั้นทำงานยกนี้ครับยก3แฟนมวยส่วนหนึ่งยังเฝ้าติดตามชมนะครับทั้งมวยสากลและมวยไทยอีก4คู่ในช่วงท้ายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับบริษัทมาสแลบจำกัดยาพาราแคปครีมนวดมาสบามนีเวียฟอร์เมนบริษัทโรงงานผลิตกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูมโนดักแฮร์สบู่สกินเดียวบริษัททางขยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11และสบู่สมุนไพรทีจี11เสือ11ตัวเชลเฮลิสน้ำเครื่องเพียวพลัสเชลวีพาวเวอร์บริษัทโฮป่าไทเกอร์ฟาร์มจำกัดและเนสกาแฟก็คุณธุรชาติฝากขอบคุณนายห้างเชิญชัยด้วยนะครับวันนี้ก็มีการจัดรถแห่ให้พี่น้องได้เรียนทราบกันซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากห้างเฟื่องทองสระบุรีลุ้นเงินบนเวทีครับซ้ายกับขวาขยับเร็วขึ้นแล้วครับเด่นชัยปอกรอบเกื้อเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ซ้ายทั้งแถบซ้ายทั้งแถบโดนไม่โดนครับแม่ถ้าทางด้านใจเพชรไม่หนีเยอะนี่อาจจะสนุกครับคุณสันชัยครับเพราะว่ามีกำลังมาแรงนะครับเด่นชัยซ้ายนี่เริ่มครับเป้าใจเพชรที่กระดูกก็เหนือกว่านิดหน่อยคุณสิทธิ์คุณชัยยงนะครับโอ้โหนี่ครับมีใจฉวยโอกาสยิงขวาแล้วสวนไปก่อนแฟนๆหนองแสงก็ยังเนืองแน่นนะครับไม่หนีไปไหนครับหลังจากการถ่ายทอดสด
มวยสากลก็ยังมีมวยไทยให้ชมอีกถึง4คู่หยุดแล้วหยุดแล้วก็มีใจเพชรเดินได้ดีนะครับเดินได้ดีขึ้นแต่ว่าการเดินเข้าไปนั้นเดินไปโดนอยู่ครับขยับเข้ามาครับคอยบวกซ้ายครับเด่นชัยมาแต่ดึงชักกลับมาต้องระวังขวาสวนนะครับเด่นชัยเป้ามาแล้วโยกเข้ามาแต่ทำตัวสีจังหวะอีกครับซ้ายขวาวันนี้หลายคู่เลยกันครับซ้ายกับขวาโอ้โหนะครับหาจังหวะแม่มาใต้บล็อกมาใต้บล็อกออกมันเด็บเด็บครับเดินเร็วขึ้นนะครับเอาเลยครับยิงขวาอีกแล้วหน้ายกนี้ใจเพชรครับขวาเข้าเป้ามากขึ้นสิ่งที่ทั้งคู่จะได้ในวันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับหลังจากนี้แล้วก็เวลานะครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งคู่จะยกนี้ขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับใจเพชรเอาครับ10วินาทีสุดท้ายคู่ที่ผ่านมานี่มุมนี้แหละครับมุมนี้แหละครับที่ยืนกันปักหลักไม่มีใครถอยให้ใครมุมอาถรรพ์มุมอาถรรพ์อ้าวพักก่อนพักก่อนครับช้านะครับยกที่แล้วใจเพชรเดินดีขึ้นนะครับยกที่ผ่านมาเดี๋ยวเราตามกันต่อครับเด่นชัยต่อไปนี้จะถอยให้ไหมช่วงปลายยกมีแรกแล้วนะครับขอบคุณบริษัทขายยาเพียงภาคจำกัดปั๊มสูบน้ำยินดีเพื่อบายโดยช่างหลวงเมืองพิจิตรบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเป็นน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยับตราแปลงสุพรรณคู่ยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดและผลิตภัณฑ์เอว่าลุ้นกันต่อนะครับเดินไล่แล้วครับทางด้านของใจเพชรสองยกตั้งรับต่อยแม่นครับเด่นชัยซ้ายอายุแค่16เยาวชนคนรุ่นใหม่เด็กสุดท้ายครับยังมีอาชีพให้นะฮะเชื้อชายบุญนันนะครับตั้งเสือสิบเอ็ดตัวห้าคนทองเดี๋ยวบุ้งครับวันนี้มาชกในบ้านในถิ่นเลยสระบุรีก็อยู่ยาวครับสำหรับนายชัดชัยก็ขอบคุณพี่น้องชาวหนองแสงด้วยนะครับยังปักหลักลุ้นให้กำลังใจกับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นโอ้ยังอยู่อีกหลายร้อยครับยังอยู่อีกหลายร้อยชีวิตที่นี่ประสบความสำเร็จครับใครมีทีมงานผู้จัดสิ่งที่นายกน่าจะภูมิใจก็คือวันนี้ได้จัดความสุขคืนให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองแสงครับท่านกษัตริย์นายกสั่งนะครับท่านจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์ศรีตพันธ์ครับยกที่5ก็ยังมียกนึงนะครับสู่กัน6ยกส่วนวันอาทิตย์แฟนๆที่แฟนๆช่อง7ก็เปิดช่อง7ตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมงเศษๆถ่ายทอดสดปาเกียวไปกับนักมวยชาวสหรัฐมีเจลลี่ชลทานก็มาชลทานด้วยครับครับต่อด้วยมวยไทยเกษีหมดยก5ภาพจากมุมสูงครับให้เห็นบรรยากาศว่าแฟนกีฬาชาวหนองแสงยังอยู่กันหนาแน่นทีเดียวนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลหนองแสงอีกฝั่งนึงนั้นเป็นทางชลาของสถานีรถไฟอำเภอหนองแสงนะครับซึ่งอนาคตที่นี่จะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่ขอบคุณบริษัทโกมิสผลิตจำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนคุณรงค์ว่องประเสริฐทางครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทนจำกัดรองเท้าแมนวูดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอร์ปอเรชั่นและบริษัทมาริเมดจำกัดยกสุดท้ายทำท่าจะวูบว่าเหมือนกันครับเด่นชัยเร่งแล้วครับใจเพชรมีกี่ก๊อกก็ต้องเร่งแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับประสบความสำเร็จในเรื่องแฟนบัตรมวยเรื่องของเกมความมันแล้วก็เชื่อว่าคงจะได้กลับมาพบกับแฟนๆครั้งหนึ่งนะทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นโดยคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์19นะครับ19เดือนหน้าที่สมุทรปราการนะครับน่าจะอยู่บริเวณใจดีกลางน้ำครับสมุทรใจดีครับสมุทรใจดีครับติดตามความชัดเจนเรื่องของสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับ19เดือนหน้ามีงานพระสมุทรเจดี
นครหลวงโปรโมชั่นคงได้เสนอผลงานที่นั่นส่วนจะเป็นตรงไหนชัดๆรอไม่นานครับมาดูครับใจเพชรซ้อมโรงเรียนวัดเขมาพิตารามนะครับพออธิชาติสวัสดีครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันครับกระดูกต้องขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนต่างๆครับที่ให้ความอนุเคราะห์เห็นความสำคัญของกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของหมัดมวยนี่แม่ตอนนี้เมืองไทยนี่ตื่นตัวเหลือเกินครับทั้งมวยไทยมวยเทศเปิดยิมกันเป็นว่าเล่นนะครับเอาละครับครบ6ยกครับคุณยายจันครับแล้วก็เราจะพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายพักสักครู่โยนไปท่านผู้ชมครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสดในช่วงท้ายนะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายคู่ที่4ครับถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดของนครหลวงโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับซึ่งนวลทำงานได้สำเร็จแล้วก็ทุกคู่นั้นต่อยกันสนุกนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคู่ที่4ไม่ต้องหมายครับแต่ว่ามีอนาคตด้วยกันทั้งคู่ทั้งไก่เพชรและก็นักมวยสีผิวคนนี้นะครับเป็นมวยหมัดซ้ายที่น่าติดตามครับอนาคตของเขานั้นจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆเป็นแนวหน้าของคลื่นลูกใหม่เป็นมรดกของนครหลวงโปรโมชั่นในอนาคตนะครับเราจะกลับไปบนเวทีครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในวันนี้สถานีรถไฟนะครับอยู่ฝั่งโน้นครับโลโก้ที่นี่คือมะม่วงมันหนองแซงซ้ายมือได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อโชว์ครบยกกรรมการชูมือให้ชัยเพชรนะครับชัยยงยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ